สวัสดีครับเคเจนะครับผมหรือว่ากายนะครับเป็นศิลปินจากโนเบิลมิวสิกครับจริงๆแล้ว KJ เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแบบง่ายๆเลยก็ย่อมาจากชื่อจริงของผมนะครับก็คือกิตติพงษ์ใจห้าวที่ผมตั้ง AKA หรือว่าแบบว่าชื่อในวงการเป็น KJ เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะพรีเซนต์ตัวเองไปเลยว่าเออเนี่ยเรามีตัวตนยังไงเราเป็นคนสดใสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความรักอยู่เต็มตัวเต็มหัวใจแล้วผมก็ชอบที่จะมอบความรักให้คนอยากให้คนได้สัมผัสความรักที่เรามีให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับผ่านเสียงเพลงเป็นความรักที่ไม่ใช่แบบหนุ่มสาวนะครับแต่ว่าเป็นความรักที่พูดถึงความรักในเพื่อนมนุษย์กันนะครับความรักในการรับรู้ว่าเรามีชีวิตเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับคือหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยผมขี้อายหรือเปล่านะครับหรือว่าผมเป็นคนนิ่งๆไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดมากกับคนที่เราแบบว่าสนิทด้วยผมหรือแฟนคลับของผมที่แบบว่าเราใกล้ชิดกันเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออผมเป็นคนที่มักจะชอบเป็นห่วงเป็นใยคนอะไรครับอาจจะเป็นคนอ่อนโยนด้วยซ้ำซึ่งจริงๆผมไม่อยากจะเรียกเลยว่าเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนซื่อเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดร้ายกับใครอะไรประมาณนี้ครับผมคงอยากทำคอนเสิร์ตที่ใครก็ฟังได้ครับคอนเสิร์ตที่ไม่ต้องมีเงินตาเข้ามาเป็นข้อแลกเปลี่ยนในการมาฟังผมคอนเสิร์ตที่ทุกคนที่เข้ามาชอบและตั้งใจที่จะมาฟังเพลงผมจริงผมอาจจะไม่ต้องโฆษณาคอนเสิร์ตนี้หรือไม่ก็เป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนช่วยกันจัดมาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ผมและศิลปินคนอื่นทั้งโลกช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อคนทั้งโลกด้วยกันอยากได้พี่บิ๊กดีเจลาดอย่างเงี้ยครับเขาค่อนข้างมีความยูนิคมีความเป็นตัวเองสูงหรือว่าถ้าเกิดว่าอาจจะพูดแบบไม่ได้อิงเราหรอกความจริงเลยคือเขาอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะเชิญศิลปินแขนงอื่นที่ไม่ใช่แค่ดนตรีเนี่ยมาร่วมคอลแลบกับเราด้วยไม่ว่าจะเป็นจิตรกรอย่างแบบลีโอนาร์โดดาวินชีหรือว่าจะเป็นช่างประติมากรรมอย่างไมเคิลแองเจโลอะไรเงี้ยครับซึ่งก็จะได้ทำให้แบบพรีเซนต์งานศิลปะได้หลายทิศทางมากขึ้นและทำให้คนได้รู้จักกับงานศิลปะในหลายแขนงมากขึ้นตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีความคาดหวังให้เพลงจะดังหรือว่ามียอดวิวที่เยอะขนาดนี้นะครับผมแต่ว่าความคาดหวังหลักๆเลยเนี่ยคือเราคาดหวังให้คนได้ฟังอยู่แล้วแล้วเขาสามารถใช้เพลงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาเขาหรือเป็นการที่ทำให้เขาได้เพลิดเพลินหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งนั่นคือความคาดหวังหลักของผมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความคาดหวังสำหรับเพลงใหม่นี้คือผมไม่ได้มีความกดดันหรือว่าคิดมากอะไรเลยนะว่าเราจะต้องแบบทำให้ดีเท่าเพลง Good Boy ไหมหรือว่าเพลง Good Boy มันประสบความสำเร็จมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยครับจริงๆผมก็แค่มองว่าในฐานะที่ผมเป็นศิลปินเนี่ยผมก็แค่ต้องทำงานศิลปะสุดความสามารถออกมาเพื่อให้ผู้ฟังผู้ชมแค่นั้นเองครับถ้าเป็นเนื้อเพลง Good Boy หรือว่าเพลงอื่นๆก็ตามเนี่ยมันจะมีความผสมตัวตนของผมเข้าไปอยู่แล้วนะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของไม่ว่าเราจะเป็นคนซื่อเป็นคนอ่อนโยนหรือไม่ค่อยทันคนหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมก็จะมีการปรุงแต่งในเรื่องของเนื้อเรื่องที่ฉูดฉาดหรือมีองค์ประกอบต่างๆที่ออกมาจากจินตนาการของทางผมแล้วก็ทางทีมโปรดิวเซอร์ของ Noble Music เนี่ยครับเราก็จะช่วยกันเพื่อรังสรรค์ส่วนผสมระหว่างตัวตนของผมและตัวตนของคนอื่นให้ลงตัวเช่นเหมือนเพลงโทเอ๋ยเนี่ยก็จะมีประเด็นอย่างเช่นแบบว่าจะมีเรื่องท้องด้วยใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของผมแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนหลายๆคนนะครับที่เขาประสบพบเจออยู่ผมก็แค่อยากจะเอาความทุกข์ของคนบางคนมาเล่าแล้วก็ให้กำลังใจพวกเขาซึ่งสังเกตได้จากGood Boyผมก็มาในทิศทางของการให้กำลังใจคนเหมือนกันซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับกับการที่เราเชียร์อัพให้ใครสักคนหรือใครก็ได้ได้สู้ต่อไปกับชีวิตของเขาครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยก็คงจะเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็ไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เปลี่ยนไปเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้เป็นศิลปินเต็มตัวนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าผมอาจจะมีความเป็นที่รู้จักมากขึ้นหรือแม้แต่เพลงของผมเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเพลง Good Boy คือตัวตอกย้ำสำคัญสำหรับผมมากว่าผมเนี่ยมีคำว่า Good Boy อยู่ที่ตัวแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะเป็น Good Boy ให้มากขึ้นพอเราได้โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเหมือนตอนปล่อย Good Boy เราก็ยังเป็นมีความเป็นเด็กกว่านี้นะครับแล้วเหมือน Good Boy เนี่ยก็มาช่วยทำให้ผมได้เป็นเครื่องเตือนใจอยู่เสมอว่าเหตุผลที่เราต้องเป็นคนที่ดีของสังคมเนี่ยก็เพื่ออะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในคอมเมนต์ผมหรือว่าแฟนคลับผมเนี่ยเค้าก็ดีใจที่มี Good Boy อยู่หรือบางคนก็มาบอกผมว่าเนี่ยยังตามหา Good Boy อยู่เลยชีวิตนี้จะเจอ Good Boy มั้ยอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าเค้าหาไม่เจอเค้ามันก็ควรจะเป็นผมนี่แหละครับที่เป็นให้เค้าใช่หากว่าคืนนี้นอนหนาวจะยินดีให้ยืมฉันไปกอดปลอบดวงใจที่ปวดร้าวลืมเรื่องราวที่เขาทำให้เจ็บเจ็บก็ปล่อยเจ็บก็ปล่อย
ปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันสักหน่อย What you see You're good boy จะไม่ทำให้เสียน้ำตาอีกเรียกได้ว่ามันคือภาคต่อของ Good Boy ก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังพูดถึงเรื่องของการเป็นคนดีอยู่ในเนื้อเพลงโทษเอ๋ยเนี่ยก็แสดงให้เห็นด้วยว่ามันมีคนที่เขาพยายามเพื่อความรักมากจริงๆแล้วก็มีคนที่เขาไม่รู้จะหาหนทางไหนแล้วที่จะดีพอสำหรับใครบางคนเนี่ยแต่ก็ยังถูกปฏิเสธหรือว่าถูกทำร้ายน้ำใจกันอยู่ดีซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นความจริงของโลกที่เราจะเจอกันนะครับผมยังให้กำลังใจพวกเขาแล้วก็ยังอยากให้พวกเขาสู้ต่อไปแล้วก็ยืนหยัดที่จะเป็นคนที่ดีต่อไปนะครับใช่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับผมเลยก็คงจะเป็นการขี่ควายครับเพราะว่าในมีนี้จะมีควายด้วยครับน้องควายชื่อว่าน้องทองแดงแล้วผมก็ได้ลองขี่น้องเป็นครั้งแรกก็ช่วงแรกก็อาจจะยากอยู่เพราะตัวใหญ่แบบสูงกว่าผมอีกอะไรเงี้ย MV นี้ก็เป็น MV ที่ได้สลัดภาพเก่าของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่า R&B boy หรือว่าอะไรก็ตามที่ผมเคยเป็นมาแล้วเพลงนี้ผมก็ย้อนกลับไปสู่ความเป็นไทยบ้านอยู่เหมือนกับหนุ่มบ้านนอกอะไรเงี้ยฮะผมได้นิยามแนวของโทเอ๋ยเนี่ยว่าเป็น neo Thai country ใช่ไหมครับความเป็นแบบไทยคันทรีเดิมเนี่ยเวลาเขียนเพลงมักจะมีเรื่องราวหรือเนื้อเรื่องให้คนได้ฟังอยู่ตลอดนะครับเหมือนเป็นละครสั้นเรื่องนึงที่อยู่ในเพลงจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่ละครก็ได้มันจะเป็นชีวิตของใครสักคนหนึ่งก็ได้แล้วการได้ทำอย่างเงี้ยมันก็เป็นการยกระดับผลงานเพลงให้ไปเชื่อมโยงกับผลงานด้านบทละครด้วยด้านอะไรด้วยในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนตัวผมก็มีความคิดว่าเราก็ยังอยากเล่นละครเวทีหรือว่าอยากจะทำโชว์ที่มีเนื้อเรื่องมากกว่านี้ในอนาคตด้วยเช่นกันครับจริงๆแล้วเป็นคำที่ผมนิยามขึ้นมาเองนี่แหละครับผมก็อิงมาจากความเป็นไทยคันทรีก็คือเป็นลูกทุ่งไทยนะครับเพลงไทยบ้านๆเมื่อก่อนเลยที่คนเฒ่าคนแก่ของผมเนี่ยเขาจะชอบฟังเพราะผมโตมากับแนวนี้เราเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วรากเหง้าที่คอยสร้างเราขึ้นมาตั้งแต่แรกเป็นรากฐานที่แข็งแรงในตัวผมแล้วถ้าผมลืมเลือนไปบางทีมันก็จะหายไปเลยก็ได้เพราะแม้แต่ทุกวันนี้เราก็เห็นว่ามันค่อนข้างที่จะเลือนหายไปแล้วนะครับแต่มันก็คือศิลปะอย่างนึงที่คนรุ่นเก่าเขาเคยทำเอาไว้แล้วผมก็คิดว่าเราก็เอามาต่อยอดได้แล้วก็ไม่ได้ขโมยแต่ผมให้เกียรติเขามากแล้วก็รู้สึกว่ามันสำคัญมากๆครับที่จะยังมีศิลปินลูกทุ่งยุคใหม่อยู่ซึ่งผมคิดว่าผมอาจจะเป็นคนนั้นจริงๆมันเกิดขึ้นได้ทุกวันเลยครับคำว่าโถเอ๋ยเนี่ยเพราะมันมักจะมากับคำว่ารู้งี้ถูกไหมฮะมันมักจะสัมพันธ์กันกับคำนี้เวลาเรารู้สึกถึงเหตุการณ์ที่รู้งี้คงจะทำอย่างนั้นรู้งี้คงจะทำอย่างนี้หรือแบบโอ้ยไม่น่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นเลยเหมือนผมเป็นแฟนบอลทีมลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยแล้วผมก็เห็นว่าลิเวอร์พูลแพ้ในแมตช์นี้ผมก็อาจจะโถเอ๋ยแพ้อีกแล้วซึ่งจริงๆผมก็อยากให้ทุกคนเวลาประสบพบเจอกับคำว่าโถเอ๋ยเนี่ยอาจจะไม่ต้องจมกับคำนี้นานเกินไปเพราะเราได้ปล่อยมันไปกับคำว่าโถเอ๋ยแล้วครับหลังจากเราปล่อยไปกับคำว่าโถเอ๋ยแล้วเนี่ยเราก็แค่กลับมามีความสุขให้ได้เหมือนเดิมใช่ครับเพราะมันผ่านไปแล้วมันเลยเป็นคำว่าโถเอ๋ยครับเรื่องลายๆทั้งหมดผมว่าไม่ใช่แค่ผมแต่ทุกคนในสังคมเคยเจอหมดแล้วครับว่าเราเป็นคนดีเกินไปสำหรับบางคนหรือเปล่าหรือไม่ดีพอสำหรับบางคนหรือเปล่าแต่ถ้าให้ผมเลือกผมขอเลือกเป็นคนที่ยังไม่ดีพอถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าผมคิดว่าผมเนี่ยดีเกินไปแล้วหรือว่าดีที่สุดแล้วบางทีผมอาจจะเผลอเลยไปทำเรื่องไม่ดีโดยที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีได้ครับใครต่อใครว่าบ้างว่าทำไมยังทำสิ่งนี้ได้ไม่ดีหรือทำไมยังมีด้านนั้นที่ไม่ดีพอหรือว่าบางคนบอกโอ๊ยทำไมด้านนี้เธอดีเกินไปจังเลยนะครับซึ่งผมมองว่าทุกคนพยายามที่จะตัดสินกันเองทุกคนอาจจะลืมมามองตัวเองนะครับว่าเราดีพอหรือยังหรือว่าเรายังไม่ดีพอหรือยังซึ่งผมก็อยากสนับสนุนนะอันนี้คือเหมือนผมอยากสนับสนุนให้ทุกคนไม่ต้องจัดคนอื่นเยอะทีนี้เราเริ่มที่ตัวเราว่าเรายังมีข้อบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าแล้วบางทีการที่เราแก้เรื่องลบๆหรือเรื่องไม่ดีในตัวเราเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างรอบตัวเราดีขึ้นก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ได้พูดลอยๆเพราะว่าบางทีผมก็ทำแล้วมันเห็นผลจริงจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยผมอยากจะสกายไดวิ่งจากบนฟ้าลงมาอะไรอย่างงี้ครับหรือว่าอยากจะไปเดินป่าเอาชีวิตรอดเลยอยากจะสัมผัสประสบการณ์ดั้งเดิมอะไรอย่างงี้ครับหรือแม้แต่การบวชเองผมก็ยังไม่เคยบวช ด้วยเช่นกันคำว่าโถเอ๋ยเนี่ยพูดแล้วมันผ่านไปเลยมันเป็นตัวแทนของความรู้สึกแย่ๆด้านลบถ้าเกิดว่าพูดโถเอ๋ยไปแล้วก็ขอให้รู้เลยว่าเราได้ปลดปล่อยมันออกไปแล้วและเราไม่มีความจำเป็นจะต้องแบบแบกรับมันไว้ให้นานด้วยครับเพราะว่ายังมีเรื่องดีๆในชีวิตอีกเยอะแยะเลยที่รอให้เราพูดคำว่าเย่หรือว่าดีมากเลยอยู่นะครับใช่ซึ่งเป็นคำที่เราควรจะพูดมากกว่าโถเอ๋ยด้วยซ้ำแต่ถ้าต้องพูดโถเอ๋ยแล้วเนี่ยก็ขอให้รู้ว่าอ๋อดีแล้วแหละที่ได้พูดไปจะได้ไม่ต้องเก็บมันไว้นะครับผมขอฝากผลงานเพลงใหม่ของผมด้วยนะครับชื่อเพลงว่าโถเอ๋ยนะครับก็ข้อฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับคนใต้คนเนื้อคนอีสานคนภาคกลางนะครับผมให้สนับสนุนฟังเพลงของผมด้วยนะครับผมตั้งใจทำอย่างแรงนะครับเพลงนี้เพราะให้เพลงของผมส่งถึงทุกคนนะครับขอให้ทุกคนได้ยินแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันส่งต่อนะครับผมรักทุกคนออกมานะครับขอบคุณครับ